คุณผู้ชมครับวันนี้วันที่18กรกฎาคมนะครับเป็นวันครบรอบวันเกิดของนาโออากิเอายาม่าเซ็นเตอร์คนสำคัญชาวญี่ปุ่นของสโมสรกิเลนพยองนะฮะนี่คือนักเตะต่างชาติที่ต้องบอกว่าน่ารักอันดับต้นๆของ SCG เมืองทองยูไนเต็ดตั้งแต่มีมาเลยนะครับเป็นนักเตะต่างชาติที่ไม่เคยเรื่องมากเลยนะฮะให้อยู่ยังไงแกก็อยู่อย่างนั้นนะครับแม่แล้วก้มหน้าก้มตาฝึกซ้อมแล้วก็รับใช้สโมสรกิเลนพยองอย่างซื่อสัตย์แล้วก็ทุ่มเทมาตลอดเลยนะครับนี่ถือว่าเป็นหนึ่งในนักเตะต่างชาติที่ดีที่สุดอันดับต้นๆของสโมสร SCG เมืองทองยูไนเต็ดของเราเลยทีเดียวนะฮะแฮปปี้เบิร์ธเดย์นะครับนาโอกิอาโฮยาม่าหลังจากเมื่อวานนี้นะครับขุนพลกิเลนพยองของเราฝึกซ้อมกันไม่ค่อยครบสักเท่าไหร่นะฮะเนื่องจากว่าขาด4ขุนพลยังเพลเยอร์นะครับไปรับใช้ทีมชาติไทยอยู่23ปีในการอุ่นเครื่องกับทีมชาติฮ่องกงซึ่งก็เอาชนะมาได้1ประตูต่อ0แล้วก็สารัตอยู่เย็นกับชาริวชะปุยเองก็ไม่ได้ลงมาฝึกซ้อมกับเพื่อนร่วมทีมนะครับให้ทีมแพทย์ดูแลหลังจากที่เดินทางไปแถลงข่าวฟุตบอล SCG เมืองทองยูไนเต็ดอาเซียนทัวร์ที่สปป.ลาวนะครับรวมไปถึงกุนซือราดวานเคอร์ซิสเองนะฮะเมื่อวานนี้ตัวกุนซือเคอร์ซิสไปนั่งสังเกตการฟุตบอลอุ่นเครื่องระหว่างทีมชาติไทยอยู่23ปีกับทีมชาติฮ่องกงนั่นเองนะครับเพราะว่ามีนักเตะกิเลนพยองนอกจาก4คนแล้วนะฮะก็ยังมีนักเตะที่อยู่ในสัญญาของสโมสรกิเลนพยองของเราอีกหลายต่อหลายคนในการรับใช้ทีมชาติไทยอยู่23ปีนะครับเผื่อเป็นช้อยสำหรับฤดูกาลหน้าที่กุนซือรดวานเคอร์ซิสจะเรียกตัวนักเตะที่อยู่ในสัญญาเข้ามาสตาร์ทเข้ามาฝึกซ้อมกับ SCG เมืองทองอยู่ในแต่ในฤดูกาล2019นั่นเองนะครับโปรแกรมถัดไปของสโมสร SCG เมืองทองยูไนเต็ดก็คือการบุกเย็นบางกอกกลาส FC ณ Leo Stadium ในวันเสาร์ที่21กรกฎาคมนี้แข่งขันกันช่วงเวลา 19:00 น.ตรงนะฮะลีโอสเตเดียมเปลี่ยนพื้นสนามจากหญ้าเทียมเป็นหญ้าจริงแล้วนะครับซึ่งสโมสรกิเลนพยองก็จะเป็นการไปเยือนครั้งแรกนะครับในการสัมผัสกับพื้นสนามหญ้าจริงที่ลีโอสเตเดียมอย่างที่เราบอกไปนะฮะเจ้าถิ่นเนี่ยตกอยู่ในสถานการณ์ที่ลำบากมากๆอยู่ในพื้นที่โซนแดงนะครับพวกเขาต้องการคว้า3คะแนนให้ได้หลังจากนี้ในอีกประมาณสัก 10-11 นัดเนี่ยฮะเช่นเดียวกันกับสโมสรกิเลนพยองนะครับเราก็อยู่ในอันดับที่ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่คืออยู่อันดับที่4นะครับก็ห่างจากการท่าเรือ3คะแนนแล้วก็ห่างจากแบงคอกยูไนเต็ด6คะแนนนะครับตอนนี้เป้าหมายก็ต้องมาโฟกัสที่อันดับ2ของไทยลีกเพื่อคว้าสิทธิ์ในการเข้าไปเล่นฟุตบอล FC แชมเปี้ยนลีกรอบเพลย์ออฟในฤดูกาลหน้ารวมไปถึงให้ความสำคัญกับฟุตบอล FA คัพกลางสัปดาห์ที่จะบุกเยือนสิงห์เชียงรายอยู่ในแต่ที่จังหวัดเชียงรายอีกด้วยนะครับก็ยังโชคดีครับที่กลางสัปดาห์ที่ผ่านมาไม่มีโปรแกรมไทยลีกมาขั้นนะครับนักเตะกิเลนพยองได้พักฟื้นร่างกายได้พักฟื้นความสดคนที่เจ็บอยู่ก็จะได้พักผ่อนกันเพิ่มมากขึ้นนั่นเองนะครับซึ่งจากที่แอดคุยกับพี่ก๊อฟอดิศักดิ์ไกรสอนเป็นการส่วนตัวนะครับหลังจากที่ก่อนหน้านี้เจ้าตัวลงมาเป็นตัวสำรองในเกม Toyota League ครับที่บุกไปแพ้กับชลบุรี FC ไป5ประตูต่อ1นั้นนะครับพี่ก๊อฟบอกว่าขอเวลาอีกสักสัปดาห์2สัปดาห์นะครับเจ้าตัวถึงจะกลับมา 100% ซึ่งเราก็ขอให้กำลังใจพี่ก๊อฟอดิศักดิ์ไกรสอนนะครับเพราะณตอนนี้สโมสรกิเลนพยองเองก็ต้องการช้อยกองหน้าตัวเป้าอย่างพี่ก๊อฟอดิศักดิ์ไกรสอนมาช่วยในการแบ่งเบาภาระของเฮอร์เบอร์ตี้ฟอร์นันเดสและแจ็คสันคอยโยชาชาด้วยนะครับเพราะว่าตอนนี้เองหลายสโมสรก็เริ่มจะจับทาง SCG เมืองทองอยู่ในแต่ของเราได้แล้วด้วยล่ะครับแหมทำให้เกมรุกแต่ละครั้งเนี่ยบุกเข้าไปทำประตูค่อนข้างที่จะลำบากเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นแล้วการได้พี่ก๊อฟกลับมาก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่จะช่วยให้เกมรุกของสโมสรกิเลนพยองของเรามีความหลากหลายเพิ่มมากขึ้นรวมไปถึงน้องเจนะครับเจนรบสัมภาวดีและฟังปรเมศอาจวิไลด้วยนะครับสองกองหน้าดาวรุ่งที่อาจจะมาสร้างความแตกต่างให้กับสโมสรกิเลนพยองในโปรแกรมที่เหลือหลังจากนี้นะฮะยังไงแล้วก็มุ่งมั่นตั้งใจนะครับยังมีเกมใหญ่ๆรออยู่อีกเยอะเลยละครับในเส้นทางไทยลีกในฤดูกาล2018ถึงแม้ว่าจะเหลืออีกเพียงไม่กี่นัดเท่านั้นแต่ทุกนัดล้วนแล้วแต่สำคัญกับ SCG เมืองทองอยู่ในแต่ของเราครับแฟนคลับกิเลนพยองของเราท่านไหนว่างๆนะครับในวันเสาร์นี้ก็เรียนเชิญไปให้กำลังใจกันได้นะครับที่ Leo Stadium ช่วงเวลา19:00 น.นะครับ